หรือกี่วันจะถึงวันหล่อรูปเหมือนท่าน53วันนี้ก็จะต้องรักษากายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อกายวาจาใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดในรูปกายเหนือของท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะอายุได้124ปีด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยเอาวันนี้ใครนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่บ้างจ๊ะสาธุนึกรัตนาท่านให้ยายขึ้นได้ล่ะจ๊ะสาธุย่อท่านให้เล็กลงได้สาธุนึกน้อมตัวของเราเข้าอยู่ในกลางองค์ท่านได้สาธุอารัตนาท่านอยู่ในกลางกายของเราได้สาธุให้ท่านใสเป็นแก้วได้สาธุใสเป็นเพชรได้ล่ะจ๊ะสาธุถูกต้องมากจ้ะถูกหลักวิชาเลยให้ทำอย่างนี้ต่อไปนะจ๊ะมีหลายท่านมาเล่าให้ฟังพอนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่แล้วได้กระถึงดวงธรรมบ้างแสงสว่างบ้างดวงธรรมบ้างองค์พระบ้างอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะยกชั้นนักเรียนทุบาฝันที่ฝันวิญญาณทั่วโลกนะจ๊ะน่าจะยกชั้นเข้าถึงธรรมนี่ก่อนวันคล้ายวันเกิดของท่านยกกันไปทั่วโลกเลยอย่างนี้นะจ๊ะยกชั้นเข้าถึงธรรมให้หมดเลยนี่เป็นเรื่องที่ครูผู้ใหญ่อยากให้ทุกคนเป็นเช่นนั้นนะจ๊ะถ้าทำถ้านึกถึงท่านบ่อยท่านก็จะนึกถึงเราบ่อยๆจะเอาเราเข้าไปกลั่นไปแก้ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมสายบุญให้กับพวกเราเราก็จะเข้าถึงรัตนตาในตัวได้ง่ายเชื่อมสายสมบัติให้เราให้เราได้มีสมบัติมาสร้างบารมีได้สะดวกสบายนี่นะจ๊ะได้อย่างง่ายๆเลยนั้นนึกถึงท่านไว้เถิดประเสริฐนักท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆเลยยากที่จะหาใครเหมือนท่านได้โดยเฉพาะที่ท่านได้กล่าวไว้ซึ่งคุณพระยาบันทึกไว้ในบทเพลงนะตอนทำบันทึกไว้ว่าท่านจะไปนิพพานก็ง่ายนิดเดียวจะไม่ไปขออยู่ปราบมารและเรื่องการปราบมารตลอดแสงกฎจักรวาลอายุวันนิพพานตลอดกาลไม่มีใครรู้เลยก็ครูวิทยาก็ทำความเข้าใจในระดับหนึ่งจากเมื่อวานเมื่อวานที่พูดนานไปไหมจ๊ะกำลังดีกำลังดีกลัวจะนานไว้เงินเนี่ยเมื่อวานนี้เลยไปกินเวลาพระลูกชายที่จะมาแสดงธรรมจะเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องเกริ่นนำก่อนอย่างนั้นน่ะว่าเออมันมีในพระไตรปิฎกนะได้กล่าวถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอามาขยายความต่อจากคำบอกเล่าของพระมหาเถระในรุ่นยุคของพระเดชคุณหลวงปู่ตั้งแต่ครูวิทยายังไม่บวชกระทั่งบวชใหม่ๆเนี่ยได้ยินได้ฟังมันก็เป็นมงคลหูของครูวิทยามงคลใจแล้วทำให้แรงบันดาลใจที่มีมากอยู่แล้วมากเพิ่มขึ้นในการที่จะเดินตามรอยเท้าท่านอย่างนี้นะจ๊ะข้าพเจ้าศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละจ๊ะเพราะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเนี่ยเพราะว่าเรื่องมารเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเราไม่ใช่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในโลกทุกชนชั้นตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิไล่เรื่อยลงมาเลยนะที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเทวดาก็ไล่เรื่อยขึ้นไปเลยพรหมรูปพรหม
ระหว่างสรรพสัตว์สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกี่ยวกับตัวของเราเราต้องรู้นะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยรู้คร่าวๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปว่ามารเนี่ยกลัวกายมนุษย์นะไม่ว่ามนุษย์บุคคลนั้นจะเป็นมหาทุกขตะก็ยังกลัวแม้เป็นยาจกวันที่พบก็กลัวกลัวมากเลยนี่ใช่กลัวทำไมมารเก่งอย่างนั้นกลัวทำไมก็กลัวกายมนุษย์เนี่ยศึกษาเรียนรู้ทำตัวให้นิ่งเหมือนก้อนหินหยุดใจนิ่งเข้าไปสู่ช่องทางภายในนี่นะจ๊ะจะเจอเพชรในท้องแล้วมองผ่านแสงสว่างเข้าถึงกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้มีอานุภาพที่อยู่ภายในตัวที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกียรติดอกบัวตูมกลัวว่าเมื่อไปสวมซ้อนท่านสนิทแล้วแล้วก็ท่านจะพาไปให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตจนกระทั่งเปิดเผยสิ่งที่อยู่ฉากหลังในฉากหลังฉากหลังในฉากหลังที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในชีวิตและก็ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายกลัวมากเพราะในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าในสมัยพุทธกาลแม้แต่มหาทุกขตะจะยากจนแค่ไหนก็ตามยังบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันนี่ไหมจ๊ะใช่ครับผมเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นนี่นะจ๊ะเออแม้เป็นมหาทุกขตะก็เป็นพระโสดาบันนะไม่ผูกขาดเฉพาะมหาเศรษฐีหรือชนชั้นสูงเท่านั้นก็แปลว่าถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็กลัวรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็พลอยไปรู้เรื่องของผู้ที่อยู่ฉากหลังคือมารแล้วทำไมถ้ารู้แล้วเป็นไงพอรู้แล้วก็จะมุ่งหน้าที่จะไปสู่เป้าหมายนี่กลางใจดำเราคงได้ยินคำนี้บ่อยๆว่ากลางใจดำไอ้กลางใจละพอเข้าใจบ้างนั่นแหละจ๊ะก็คือใจอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางของใจตรงนั้นว่าใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่กลางใจและไอ้ตรงกลางใจนี่ดิไอ้ใจของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ไปถึงกลางใจดำและดำเนี่ยมันเป็นอะไรเคยได้ยินแต่ว่าการหะธรรมแปลว่าธรรมอันดำหรืออกุศลธรรมธรรมที่เป็นบาปอกุศลก็แปลว่ามันก็ต้องเป็นสีดำสิก็พระไตรปิฎกว่าอย่างเงี้ยเมื่อธรรมแล้วว่าทรงรักษากายไว้เมื่อธรรมนั้นดำการหะธรรมใช่ไหมลูกใช่ครับเห็นไหม yeah. เมื่อสิ่งที่ทรงเอาไว้เนี่ยรักษาไว้ดำก็ต้องแปลว่าสิ่งนี้ต้องรักษาสิ่งที่ดำที่มีอนุภาพอยู่นี่จ้ะซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งอกุศลธรรมทั้งมวลนี่จ้ะที่กลัวคือกลัวก็จะเข้าไปถึงกลางใจดำนี่จ้ากลัวกายมนุษย์จะไปถึงตรงนั้นไปถึงตรงนั้นเขาก็จะอยู่ไม่ได้สู้ไม่ได้นี่ผู้ที่อยู่ฉากหลังสู้ไม่ได้นี่จ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าเอาตายได้เอาตายเขาเรียกว่ามัจจุมานถามทันไหมถ้าเอาตายได้เอาตายถ้าตายในครรภ์ได้ก็เอาตายในครรภ์ถ้าตายนอกครรภ์ได้ก็จะเอาตายนอกครรภ์นี่ไงนี่เอาตายแล้วไงต้องตายเคยตายไหมเคยไม่ได้ฟังมานานแล้ว
เอาตายอันดับแรกเลยเขาเรียกว่ามัจจุมานเพราะนั้นมัจจุมานนี่จะมาก่อนเพื่อนเลยในมาร5ฝูงเนี่ยแต่ว่าทำเอาตายในคันไม่ได้ก็เอานอกคันแล้วถ้าจะอยู่ยาวนานยังไงก็ต้องเอาให้ตายไม่ว่าจะอยู่ในยุคมนุษย์อายุยืน 20,000 ปีก็ตายเกินกว่านั้นก็ตายล้วนตายหมดเอองี้นะเอาตายใช่ไหมลูกใช่ครับผมไม่ใช่ว่านี่ก็เรียกว่ามัจจุมานทีนี้ถ้าหากว่าแม้เอาตายได้แต่อยู่นานก็จะต้องเอาทำกายมนุษย์ให้เสื่อมคุณภาพเออให้เสื่อมคุณภาพเนี่ยถ้าไม่มีคุณภาพซะแล้วดีเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้นี่จ้ะได้ก็ไม่เต็มที่นี่มัจจุมานก่อนนะอย่างนั้นก็ต้องทำให้เสื่อมคุณภาพที่เขาเรียกขันธ์น้ำมานไงเลยเออเขาเรียกว่าเป็นมานของขันธ์นี่นะและกายมนุษย์อะไรที่มานกลัวมากที่สุดกายมนุษย์ที่เพอร์เฟกต์เขาเรียกว่ากายมหาบุรุษเออนี่นะเออกายนี่กลัวมากเลยส่วนกายที่ไม่ได้มหาบุรุษกลัวเป็นอันดับรองลงมานี่นะนี่กลัวที่กายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษบางส่วนกลัวรองลงมาที่ไม่ได้เลยกลัวถัดลงมาอีกแม้กายทุพพลภาพของผู้พิการก็กลัวเพราะศูนย์กลางกายยังอยู่กลัวจ้ะแล้วว่าจะมีอยู่แค่ครึ่งตัวก็กลัวกลัวกายมนุษย์มากกลัวนี่หนูกลัวนี่เออกลัวมากเลยนี่นะจ๊ะทำไมกลัวกายมหาบุรุษเพราะกายมหาบุรุษเป็นกายที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เหมือนรถตัวถังดีที่ไม่บุบนี่นะลักกายของท่านลักษณะเดียวกายทำภายในต่างแต่ไม่มีเกศดอกบัวตูมเมื่อเวลาไปสวมไปซ้อนกันแล้วเนี่ยมันสวมได้สนิทไม่มีช่องว่างเออไม่มีช่องว่างเมื่อมีช่องว่างเนี่ยเข้าไปแทรกเนี่ยลำบากนี่จะไประเบิดจะไปถอดลำบากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค้นพบตรงนี้เนี่ยว่าอานนท์ยามใดพระตถาคตเจ้าอาศัยธรรมกายนี่เข้าอนิมิตเจโตสมาธิโดยเจริญอิทธิบาท4คือมีฉันทะรักที่จะอายุยืนวิริยะทำความเพียรไปอายุยืนจิตตะจดจ่อที่จะอายุยืนมีบังสาตรวจตาดูว่าทำไงจะยืนไม่มีข้อบกพร่องเลยสมบูรณ์กระทั่งถึงสมบูรณ์นี่นะนี่ก็คือเอากายนี่แหละของมหาบุรุษเชื่อมได้ผู้ที่จะอยู่ไปได้ถึงหนึ่งกับต้องกายมหาบุรุษเท่านั้นกายทุพบุรุษอย่างนี้อย่างนี่นะอุปมาเหมือนรถตัวถังบุบนี่บุบ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 บีบีนี่นะนี่ไงถ้ากายเนี่ยไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษเวลาไปสวมซ้อนเนี่ยมันจะมีบางส่วนเกิดขาดเกินโผล่แผลมเอออันนึกออกไหมอ๋อนี่ก็แปลก็มีช่องว่างและไอช่องว่างนั้นมันจะเป็นยังไงเขาก็เข้ามาแทรกได้พอแทรกก็เขาสามารถไอระเบิดได้ที่จะไปเชื่อมกายให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้แม้จะยืนก็ยืนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ถอดกายได้ในที่สุด oh. นี่นี่ง่ายนี่อันนี้เขาพยายามทำให้ตัวถังบบปูบี้เนี่ยกลัวกายมนุษย์มากเพราะฉะนั้นต้องทำให้เสื่อมคุณภาพลงมาวิธีที่ทำให้เสื่อมคุณภาพเขาก็จะมีหลักวิชาโปรดติดตามตอนต่อไป เดี๋ยวรู้เดี๋ยว
อยากรู้ทำไมจะได้รอหลวงปู่เอาหลวงปู่เลยเดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์พิเศษนี่ท่านปุญญะกโรบูนี่พระอาจารย์ประจวบผู้ที่เป็นแห่งกายแห่งใจให้ครูมุใหญ่นี่ได้ปั้นรูปหลวงปู่จะมาลำเบิงฟังจากครูมุใหญ่อยู่บ่ได้เด้อครูใหญ่อ่ะปิกบ้านกันเด้อปิกกุฏิก่อนราตรีสวัสดิ์เด้อเดี๋ยวดูสัมภาษณ์พิเศษเลย